รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งพันท้ายพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเราคุมมันไม่อยู่สั่งมันไม่ได้นะต้องเข้าใจนะฮะขึ้นคอไม่ได้นี่เราจะเอาอยู่หรอในช่วงปี2562ข่าวนี้ต้องยอมรับว่าเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ช้างคลั่งเหยียบคนตายในคืนเดียวเนี่ยถึง3ศพผมคิดดูจุดนั้นมาถึงเราเนี่ยพริบตาเดียวก็ถึงแล้วทุกอย่างที่คิดเอาไว้หมดเลยลืมหมดเอาไปให้หมดเลยพวกมึงไปให้หมดเลยใครถือหอกอย่าเข้ามานะไปอย่าให้อยู่ในสายตาช้างนะแล้วหันมาบอกเขานั่งลงเขาก็นั่งลงเขาก็นั่งลงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่คชาพาพาไปมูครับไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้เราจะพาไปตามตำนานเกี่ยวกับช้างใช่ครับผมครั้งหนึ่งรายการของเราเนี่ยเคยทำปาฏิหาริย์เกี่ยวกับช้างมากมายเลยนะครับเราไปกันมาหลายที่จริงๆอย่างที่มาดามถืออยู่นี้น้ำมันช้างน้ำมันช้างน้ำมันช้างตกมันน้ำมันช้างตกมันพุทธคุณคืออะไรฮะเขาก็เชื่อเรื่องเมตตามหานิยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องเสน่ห์ในตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตอนนี้มีคนพูดถึงขนหางช้างใช่ครับผมงากำจัดครับงากำจายงากำจัดนี่ดังมากซึ่งวันนี้ทั้งหมดเรื่องราวเกี่ยวกับช้างคุณแจ็คเคยไปมาแล้วที่พเนียรช้างไปที่พเนียรช้างมาเรียบร้อยนะครับรู้สึกจะอยู่ที่อยุธยาเราบุกไปกันมาเนี่ยเรื่องราวของที่นั่นเนี่ยเขาบอกมีช้างฆ่าคนด้วยดุเลยแล้วก็เอาช้างดุเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บแล้วสงบลงเขาบอกว่าจุดที่สำคัญที่สุดช้างเชือกนี้ครับเราเคยได้ติดตามจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะฮะฆ่าคนมาแล้วกว่า8ศพ8ศพ8ศพเมื่อมาถึงพเนียรช้างที่อยุธยาปุ๊บแค่เดินผ่านศาลประกรรมนะฮะครับช้างกราบที่ศาลประกรรมแล้วกลายเป็นช้างที่สงบเลยครับผมวันนี้เราจะตามไปมูเรื่องราวสิบกว่าปีก่อนช่วงกลางปี2552มีข่าวสยองขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเป็นข่าวช้างคลั่งเหยียบคนตายในคืนเดียวถึง3ศพที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังช้างเชือกนี้มีนามว่าพังนาตาลีเป็นช้างเพศเมียซึ่งในขณะนั้นมีอายุราว35ปีน้ำหนักกว่า3ตันและมีประวัติที่ไม่ธรรมดาเพราะนาตาลีฆ่าชีวิตคนไปแล้วรวมทั้งสิ้นถึง8ศพหลังจากเหตุการณ์เศร้าสลดของชาวตรังพังนาตาลีก็ได้ย้ายออกมาบ้านใหม่มายังวังช้างอยุธยาแลพเนียรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีคุณลายทองเหรียญมีพันเป็นเจ้าของและยังเป็นหมอสะดำผู้มีวิชาอาคมสามารถควบคุมช้างอย่างถูกต้องตามตำราท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าเจ้าของวังช้างอยุธยาและพเนียรเนี่ยครับเราจะได้ชื่อเขามากมายแล้วบางคนยังไม่รู้ครับว่าที่เนี่ยนอกจากเป็นที่อนุรักษ์ช้างแล้วแต่ยังมีพิธีกรรมอะไรต่างๆมากมายขอต้อนรับคุณลายทองเหรียญมีพันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้ช้างทั้งหมดกี่เชือกแล้วฮะตอนนี้รวม200นะฮะ200เชือกได้ข่าวว่าซื้อหมดเลยใครจะขายช้างก็ในอดีตนะฮะตอนที่ช้างราคาถูกๆนะครับเล่อยู่ในกรุงเทพอ่ะเราซื้อหมดเราซื้อมาทั้งหมดตอนสมัยนั้นก็
20ปีได้แล้วล่ะ121เชือกตอนนั้นราคาตัวเท่าไหร่ครับพี่ออม120โดยเฉลี่ยปัจจุบันที่ตัวนึงเป็นล้านนะ3ล้านนะ3ล้านนะตัวเล็กตอนที่ช้างตัวนึง3ล้านใช่เจ๊3ล้านนะแล้วเขามาคลอดที่นี่อีก80นะคุณลายทองเหรียญคือหมอสดำผู้สยบช้างฆ่าคนตาย60ศพเรียนจบด้านสัตววิทยาจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหมอสดำที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและด้วยความเชื่อที่ว่าในอดีตชาติเกิดเป็นคนฝึกช้างเพื่อออกรบปกป้องบ้านเมืองเกิดมาชาตินี้จึงต้องรับหน้าที่ดูแลช้างต่อทำให้คุณลายทองเหรียญมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาอาคมเพื่อควบคุมช้างเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างทำขึ้นอย่างปราณีตตามตำราโบราณที่มาจากของหายากจากนั้นถึงลงคาถาอาคมทำพิธีอย่างถูกต้องแต่ละคนจะต้องมีเครื่องรางของขลังติดตัวเนี่ยนี่คืออะไรบ้างครับอันนี้เป็นมหาสวัสดิ์คืออะไรฮะก็คือทำให้ช้างมันหลงเราทำมาจากเถาวัลย์ที่โดนพายุพัดเนี่ยนะแล้วตกลงมาแล้วพยายามจะม้วนกลับขึ้นไปจนเป็นปมอย่างนี้ใครไปเจอก็ถือเป็นของขลังแต่มันอันนี้มันทำใหม่ป่ะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเราก็ไม่อยากให้มันฆ่าเราอะนะใช่ไหมมันช่วยเรื่องคนได้ไหมไม่ได้ก็มันใช้กับคนช้างยังอยู่อ่ะช้างยังอยู่แล้วคนจะไม่อยู่หรออันนี้คืออะไรฮะก็คือชนะมันเป็นสัญลักษณ์ของธาตุเราลงจากช้างเนี่ยเขาให้เอามาคล้องคอเราเพื่ออะไรฮะเราเป็นธาตุมันหรือเขาเป็นธาตุเราก็ได้ต่างคนต่างเป็นธาตุถ้าใครมีชนะเนี่ยเขาจะเคารพนะฮะควานเนี่ยธรรมดาเขาห้ามมีชนะคนที่มีชนะเนี่ยเขามักจะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูง อยู่ในอยุธยาถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเป็นเสดียงนะครับก็คือหมอช้างชั้นที่หนึ่งนี่ของสะดำจะเป็นทองเหลืองสะดำจะทำด้วยทองเขาบอกว่าเวลาที่จะเอางาช้างหรือจะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของช้างถ้าเขาจะให้เขาจะเป็นคนให้เราเองอย่างที่มาดามถืออยู่นี่เรียกว่างากำจัดช้างเนี่ยนะฮะเวลาเขายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเขากำลังสมาธิคือเขาจะเล่นของที่เขามีอ่ะเพ่งสมาธิของเขาช้างนี่คือฝึกสมาธิอยู่ใช่เอาไปไว้ปลายงาเอาของไปเก็บไว้ปลายงาเอาของไปไว้ปลายงาทีนี้พอทำบางทีเนี่ยด้วยสติของเขาเนี่ยมันหลุดหลุดก็มักจะไปท้าทายชนต้นไม้บ้างของดีแล้วนี่ใช่ไหมฮะพอมันหลุดแล้วมันก็บ้าเหมือนกันเทวาอารักษ์ท่านผ่านมาท่านก็บอกไอ้ช้างสถุนองค์แรงๆมาเขาก็หักเอางาซะของที่หักเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยของของช้างที่เพ่งเอาไว้บวกกับอาคมของคนที่หักคนทำงานเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักรบเป็นคนที่จะต้องต่อสู้กับคนงาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทงต้นไม้ต่อสู้กับธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารงั้นงาก็จะมาทำให้เกิดความยำเกรงเกรงกลัวอำนาจพลังมืดมาเสริมให้กับคนที่ใช้ปกติคนที่เขามีสมมติมีงาช้างเนี่ยเขาเวลาเขาจะรับพุทธคุณเขาต้องทำยังไงพี่อย่างแจ็คทำถูกต้องไหมที่เอามาลูบหัวลูบอะไรก็อย่างกรณีเนี้ยของผมเนี่ยคือมาให้โชว์อยู่แล้วตอนที่ไปถ่ายรายการก็อย่างนี้เลยของพวกเนี้ยมันเป็นของที่แบบมีพุทธคุณในตัวเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดซึ่งทางเจ้าขออนุญาตอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหางากำจัดคืองาที่เกิดจากช้างพรายหรือช้างตัวผู้ที่แตกหักขาดหลุดออกมาในขณะที่ช้างเชือกนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากไม่ได้พบกันบ่อยนักท่านว่าเกิดจากช้างตกมันไล่อารวาสไปทั่วแล้วเอางาแทงเข้ากับต้นไม้ด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวจนงาหักติดกับต้นไม้จึงมีความเชื่อกันว่างาชนิดนี้ได้สัมผัสกับพลังของเทวดาจึงมีฤทธิ์อำนาจเป็นของธนสิทธิ์มีเมตตามหานิยมยิ่งนักเพราะแม้แต่ช้างที่ฉุนเฉียวก็ยังสงบนิ่งได้ด้วยพลังของเทวดาที่ได้สัมผัสงาช้างวันนี้คนพูดถึงเกี่ยวกับตำนานขนหางช้างครับผมขนหางช้างเนี่ยต้องได้มาด้วยความที่เขาให้เราจริงๆด้วยความชอบธรรมนะไม่ใช่ไปรักขโมยตัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จะให้คุณกับคุณเนี่ยจะกลายไปว่าให้โทษกับคุณท่านถึงแบบว่าชีวิตบางคนถึงท่านตกต่ำเลยก็มีเป็นวิธีการที่ผิดเพราะว่าควานช้างไม่มีสิทธิ์ตัดหางช้างคนที่จะสามารถตัดหางช้างได้แท้นั้นคือคนที่เป็นหมอชั้นสะดำขึ้นไปแล้วต้องมีพิธีมีน้ำมนต์มีการบอกกล่าวครูบาประกรรมต่างๆว่าเราวันนี้เราจะมีการตัดหางช้างนะขอให้ช้างอนุญาตแล้วไม่ใช่ทุกเชือกอนุญาตให้ตัดนะบางเชือกเราจับหางเขาปุ๊บขอสะบัดออกเลยนั่นหมายความว่าเขาไม่อนุญาตแล้ว
เห็นว่าหางช้างนี่คุณกันคุณใส่ได้ทุกอย่างเลยจริงกันคุณใส่มนต์ดำใครที่ทำของใส่เราเนี่ยจะตีกลับหมดช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่แสดงถึงอำนาจคนโบราณเชื่อว่าผู้ที่มีหางช้างพกติดตัวจะปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่างๆเครื่องรางช้างที่ทำจากขนหางช้างว่ากันว่าสามารถปกป้องคุณใส่ได้ทุกชนิดจึงมีผู้นิยมนำมาทำแหวนกำไลหรือพกติดตัวไว้ถึงกระนั้นเครื่องรางที่ทำมาจากสัตว์ทุกชนิดจะต้องไม่ได้มาจากการฆ่าหรือทำร้ายสัตว์นั้นๆพุทธคุณถึงจะมีให้ปรากฏคนที่เคารพศรัทธาช้างอย่างเช่นหางช้างเนี่ยเขาเรียกว่าปัดเป่ารังควานคือหางช้างเนี่ยมันปัดเป่าขยะสิ่งปฏิกูลตลอดชีวิตเขาบอกหางช้างก็ไล่ผีได้ไล่ความชั่วไล่อุปสรรควันนี้ถือว่าเป็นศาลประกำช้างศาลประกำความศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้เขาบอกว่ามีปฏิหารหลายต่อหลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนของช้างไม่ใช่อยู่ที่คุณเขาล้มแล้วเราจะมาเอาเขาได้เขาจะให้เราเองขอเรื่องอะไรส่วนใหญ่คนที่มาไหว้ขอเรื่องอะไรมาแก้บนกันเยอะแยะเนี่ยเขาขอสำเร็จคือคนทั่วไปมาขอสำเร็จสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น